สวัสดีครับนี่คือนทพัฒน์ดอทคอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาด เอพิโซดนี้นะครับพอดีผมได้มีอกาสพูดคุยนะครับกับคนที่รู้จักนะครับแล้วก็รวมถึงคนที่เป็นลูกศิษย์ด้วยนะครับที่เราสักการะมีนเองพูดถึงเรื่องบอกว่าการเปลี่ยนวิสัยทัศน์โมเดลเนี่ยนะครับจะสามารถทําให้ธุรกิจของคุณไปรอดได้หรือบางทีอาจจะพุ่งเลยกับว่าได้ทีเดียวนะครับซึ่งมันเป็นโจทย์ใหญ่นะครับที่เจ้าของธุรกิจต้องมองให้ออกก่อนว่านะครับตอนนี้คุณอยู่ธุรกิจอะไรนะครับแล้วพอพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีตัวอย่างนะครับหนึ่งในเคสธุรกิจกก็็ได้คือ เคสของ McDonald's นะครับ McDonald's เนี่ยนะครับหลายคนก็คงจะรู้จักมันดีนะครับจริงๆทุกวันนี้ผมว่าถ้าถามว่าใครไม่รู้จัก McDonald's เนี่ยอันนี้จะแปลกใจมากกว่าที่สัมพันใช่ไหมฮะแล้วในอ่อยอชทนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือเป็นอาณาจักรเลยว่าได้นะครับซึ่งแน่นอน McDonald's เนี่ยนะครับก็เรียกว่าแบบประสบความสำเร็จอย่างใหญ่หลวงมากๆนะฮะแต่มันเคยมีจุดที่มันเกือบจะไปไม่รอดนะฮะเคยมีจุดที่แบบ จะ,จะไปได้ยังไงใช่ไหมครับนะครับแม้กระทั่งเรย์คล็อกเองนะครับซึ่งเป็นคนที่ก่อ,อตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับก็แบบเหมือน จมปัญญาเหมือนกันนะครับก็แบบทั้งทั้งจมปัญญาและจมก็คือแบบนึกไม่ออกเลยไหมฮะนะครับคือเรค์อกเนี่ยเขาก็ไปเจออไปเจอร้านแมกโรนอลส์ครับที่เริ่มต้นเนี่ยนะครับร้านเนี่ยไปไปเจอในระหว่างที่เขาไปทํางานเป็นเซลส์แมนอยู่นะครับแล้วก็ก่อตั้งสองพี่น้องอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เขาชอบมากเขาก็เลยขอสิทธิ์นะครับในการมาทำแฟรนไชส์นะครับแล้วเขาก็นี่แหละเขาก็เขาก็ทำนะครับนี่แล้วทำมาไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ด้วยนะครับอืมซึ่ง ต้องบอกว่าเดลักการมันก่อนนะครับเหลักการของสมัยก่อนเนี่ยเลค็อก ok ทำเนี่ยมันก็คือเขาทาแบบ i ิ e ศ s m o เดลแบบก็คือเขามีแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็มีเฟรนฟรายต่างๆใช่ไหมฮะแล้วเขาก็จะทำแฟรนไชส์แบบว่าใครอยากทำแฟรนไชส์นะครับก็มาคุยกับเขานะฮะแล้วก็ไปเช่าที่ซะนะครับแล้วเราก็ใช้เวาลาเดี๋ยวทาง m มคโดนัลดเนี่ยนะครับก็จะ ติวให้ใชีว่าติวแล้วกันนะครับติวว่าทําร้านยังไงนะครับทำระบบยังไงใช่ไหมครับแล้วก็จะต้องอเป็นเรื่องของอการที่แบบว่าฝึกพนักงาน,นต่างๆให้พร้อมนะครับอ่าใช่ไหมแล้วก็ร้านก็จ่ายเรียกว่าแบบเป็นแบบเหมือนแบบฟรีนะครับกับมาที่ตัวแบรนด o นอลตนเองซึ่งสุดท้ายคือเขาก็ ได้เงินไม่เยอะนะครันะครับแล้วเขาจะขยายสาขาก็ขยายไม่ได้ใช่ไหมครับมันมันเหมือนมันมีปัญหาไปหมดนะครับอืมเพราะผู้เช่าเองมาดีก็มีปัญหาคือเรื่องคุณภาพก็คือทําแล้วมันไม่ถึงใช่ไหมครับตัวบริษัทแม่ก็เข้าไปยุ่งไม่ได้อีกเพราะว่าเออก็เหมือนเขาซื้อเป็นชายไปใช่ไหมครับนั่นก็เลยเป็นเป็นปัญหาใหญ่มากของตัว Raykrock นะครับเขาก็จะออยังไงดีเขาก็ได้ไปเจอกับฮันิสันบอลนะครับผมซึ่งเออเขาเป็น CFO คนแรกนะครับของแมนน,นนอ่นี่แหละนะครับก็เจ,เจอกันแล้วบอกว่าเฮ้ย เนี่ยนะฮะคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับเป,ปรเป็นประโยคเป็นประโยคคลาสสิกเลยนะนะครับประโยคที่บอกว่า you are not in the business, uh, burger business you are in the real estate business นะครับคุณไม่ได้อยู่ในธุรกิจเบอร์เกอร์นะคุณอยู่ธุรกิจอสังหาร,ริมทรัพย์นี่คือคีย์เวิร์สำคัญนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนเองอาจจะไม่เคยเข้าใจมาก่อนได้ว่าแมคโดนัลล์ปอยู่ในธุรกิจอสังหาร,ริมทรัพย์ได้งไงนะครับแต่นี่คือสิ่งที่แม้กระทั่งเลคคล็อกเองเขาถามในคลาสหลายๆคลาสที่เขาไปบรรยายนะนะครับ หลายคนก็บอกว่าเอ้ยแมคโดนัลด์อยู่ธุรกิจแฮมเบอร์เกอร์นะครับขายอาหารเลยเข้าบอกไปใช่จริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลที่แมคโดนัลด์โตได้เนี่ยมันคือเรื่องของสังหาริมทรัพย์แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับหลักการเป็นแบบนี้ครับคือแต,แต่ก่อนเนี่ยบริการเฟรนช์ไชส์เนี่ยก็คือแบบว่าคนคนอยากเ,เปิดร้านก็กําเงินมาใช่ไหมฮะแล้วก็มาจ่ายเงินแมคโดน,นัลด์แมคโดนัลด์ก็โอเคจะสอนวิธีเปิดร้านให้นะครับแล้วก็ไปเซตอัพ อ่าเราียกว่าเ็าไปเขาไปเช่าที่นะครับแล้วก็ไปเปิดไปเปิดร้านหรือบางคนมีที่แล้วก็ไปเปิดร้านของตัวเองอ่ะก็แขวนนั่นเองใช่ไหมครับแล้วก็ได้ส่วนแบ่งเล็กๆน้อยๆมากับมาที่แมคโดนัลด์นั่นคือโมเดลเก่านะครับแต่โมเดลใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันคือโมเดลที่เฮ้ยแมคโดนัลด์เนี่ยไปซื้อที่ก็คือไปซื้อไปไปตั้งบริษัทใหม่นะครับแล้วก็เอเอบริษทัทเนี้ยนะครับไปซื้อที่ไปไปไปซื้อที่อา่าตามทางหลวงต่างๆซึ่งมันเป็นคอนเซ็ปต์ของแมคโดนัลด์วะแหละนะครับ เขาก็จะไปไปซื้อที่ที่มันเวิร์กน่าสนใจแล้วมันตอบโจทย์นะครับในราคาที่ถูกแล้วก็เอามาสร้างร้านสร้างร้านมันโดนอานะครับซึ่งแน่นอนว่าเลยเขาก็รู้จักมันโดนอาดีอยู่แล้วเขาก็สร้างร้านมัโดนอาขึ้นมานะครับแล้วก็บอกว่ามีใครอยากเป็นทําเฟรนช์ายไหมอ่ะเช่าเช่าร้านนี้รอดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเช่าปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมคโดนลด์ก,ก็จะเก็บค่าที่เพิ่มขึ้นสี่ิเปอร์เซ็นตนะครับ เก็นตนะครับหรือ<น>ต้องจ่ายนะครับ5%ของยอดขายนะครับเยอะมากนะครับเออเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือนะครับเบรนน์เนลส์เนี่ยซื้อที่แล้วก็ใช่ว่าอะไรอ่ะจะเอาเอามันรันไฟแนนซ์นะครับโดยทำเป็นระบบฟิกเลดนะนะครับเอามาแบบฟิกเลดก็คือแบบว่าอดอกเบีย้ยคงที่นะครับเพราะฉะนั้นคือมันก็มันก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเป็นฟิกคอร์สว่าใช่ไหมครับเออแต่ขณะที่นะครับเขา ทำให้นะครับผู้ผู้ซื้อเนี่ยนะครับหรือผู้ซื้อเป็นชายหรือจริงๆต้องบอกผู้เช่าแล้วกันนะฮะต้องต้องรับภาระแบบ variable cost นะ <bau> เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เกิดขึ้นคือบริษัทเนี่ยก็ได้เงินเต็มไม่เต็มหน่วยเลยนะครับแบบจากเดิมคือได้เงินกระติงๆเะตฮะตอนนี้คือแบบมาเต็มที่เลยนะครับอ่าก็คิคดง่ายๆคือถ้าเกิดว่าคุณจะเปิดร้านไมรอนนอก,นอกคือคุณต้องจ่ายค่าเช่าที่ให้เขานะครับแล้วก็คุณก็หรือคุณต้องจ่ายเงินอ่าส่วนแบ่งากยอดขายใช่ไหมฮะ ขณะเดียวกันเองเนี่ยคุณจะพบว่าด้วยกลไกแบบนี้นะครับไม่ไม่ไม่ไมช่แค่เรื่องของไฟแนนซ์ที่เราพูดไปแล้วนะมันมีเรื่องของการทําสัญญาต่างๆเช่นถ้าเกิดว่า,าผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือผู้เช่าไม่ได้คุณภาพเขาก็ต้องสัญญาใช่ไหมครับก็คือสุดท้ายเนี่ยบรโอนนอก,ก็เป็นเจ้าของที่นะฮะใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเป็นโมเดลที่ทําให้บรโอนนอโตอยู่รวดเร็วมากนะครับอื ตอนนี้เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าถ้าเปรียบเทียบนะแมคโดนัลอ์อย่างขนาดไหนเขาบอกง่ายๆครับตอนนี้แมคโดนัลอ์เนี่ยนะครับเป็นเ real estate h เดอร์นะครับอันดับที่5ของโลกคุณไม่ได้ฟังผิดนะฮะนะครับเขามีกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับนะฮะเอ่อนะครับเป็นเป็นมีสิทธิ์ที่ดินเนี่ยนะครับเป็นเขาบอกว่าเป็นลลาา largest real estate h เดอร์นะครับนะะฮอันดับห้านี่คือเขาทำโมเดลอย่างเงี้ยนะครับก็คือซื้อที่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 ปลูกร้านซื้อที่ปลูกร้านซื้อที่ปลูกร้าน คนมาทาร้านก็อะไปเช่า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 ไป,าไป,าไปนะครับอันนั้นคือโมเดลที่เกิดขึ้นนะครับแล้วคนบอกว่าของประเทศไทยเป็นโมเดลนี้ไหมนะครับผมไม่ได้ทราบข้อมูลนะครับแต่ว่าเขาที่เคยคุยเขาบอกว่าไม่ไม่ใช่โมเดลนีนะแต่ว่าถ้าเป็นโมเดลในในแบบยังสหร้าอย่างนี้เป็นต้นจะเป็นมดสัแโมเดลอย่างนี้ก็คือก็ ตัวบริษัทแม่โน,อนอ้อซื้อที่นะครับแล้วก็ใครทำร้านก็ไปเช่าเอานะครับนั่นเองนี่คือหลักการของมันคุณจะเห็นว่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่เป็นสตรอรี่ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เห็นว่าหากคุณมองเห็นโอกาสและเข้าใจนะครับบางทีเขาเรียกเขาเรียกว่าซิสเต็มเข้าใจว่าระบบของธุรกิจเราเนี่ยมันขับเคลื่อนยังไงนะครับและ มันต้องหาเงินจากตรงไหนอะไรเงี้ยนะับมันก็จะสามารถเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจและสามารถทําให้ธุรกิจเราเนี่ยนะครับไปไกลกว่าที่เราคาดหวังได้เหมือนกันนะครับอันนี้เรียกว่ามาเล่าสู่กันฝันแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในวงการธุรกิจี่ย re, เดี๋ยวคุณก็ต้องยินได้ยินเคสนี้กันบ่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่เคยได้ยินนะครับก็ถือเป็นการเล่าสูากา่กันฟังแล้วกันแล้วก็จริงๆแล้วผมคิดว่าเคสนี้นะครับอ่านหนังสือได้หลายเล่มเลยทีเดียวแล้วก็มีข้อมูลอยู่อินเทอร์เน็ตด้วยนะ เขาจะประมาณนี้นั่นเองนะครับเปลี่ยนนะครับจากเบอร์เกอร์บิสเนสให้กลายเป็นรีเวสเดตบิสเนสครับนี่คือธุรกิจที่แท้จริงของ McDonald's และเอามาเล่าสู่กันฟังในเอพิโซดนี้นะครับแล้วติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนคุยกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ